เหมือนภาพเลยอ่ะนะคะที่ทางด้านของจังหวัดภูเก็ตนะคะทางในอำเภอเมืองภูเก็ตนะเขามีการนำกำลังฝ่ายปกครองนะคะแล้วก็สมาชิกอส.นะบุกเข้าไปตรวจค้นร้านอาหารที่เป็นร้านขายสถานบันเทิงนะคะชื่อดังกลางเมืองภูเก็ตค่ะที่อยู่บริเวณวงเวียนม้าน้ำนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปเจอก็เปิดเกินเวลาไม่มีใบอนุญาตนะคะแล้วก็มีการปล่อยให้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการด้วยนะคะแล้วพอไปตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็เจอนะคะทั้งในเรื่องของสุราแอลกอฮอล์ซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของจำนวนผู้ที่เป็นเขาเรียกอะไรไม่เกินเยาวชนที่อายุไม่เกิน20เนาะมี3คนนะคะเป็นชาย2หญิง1นะคะก็ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนของพื้นที่สภ.เมืองภูเก็ตนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปราบปรามเพราะว่าภูเก็ตตอนนี้ก็คือต้องน่าจับตานะเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้แล้วใช่เป็นอันดับต้นๆแหละที่ใครมาเมืองไทยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะ